เป็นไงบ้างกับโปรเจกต์นี้การร่วมงานกันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นไงบ้างคู่เราสนุกดีครับก็เจ้าบ้านเจ้าบ้านด้วยเหรอครับก็สนุกดีครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศการทำงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอแบบได้เจอนักแสดงแบบนอกบ้านบ้างซึ่งก็ปกติเราจะเจอกันในฐานะแบบฐานะแบบเขาฐานะศิลปินไปเจอตามงานเฟสตามงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้เจอในอีกครั้งในบทบาทที่ต่างออกไปก็รู้สึกว่าดีครับสนุกดีครับค่ะชื่อเรื่องว่า I Love Love You ครับผมรักมากเธอครับเกี่ยวกับผมซึ่งทำอาชีพหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกจ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกจ้างอะไรนะถูกจ้างวานนะครับจ้างวานไปจีบผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ค่ะซึ่งเขามีอาการหลายบุคลิกซึ่งเขาก็มี5บุคลิกใช่ซึ่งเหมือนมันก็คือการ5บุคลิกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าพ่อเขาเนี่ยปัตเต้นเนี่ยก็คือแบบว่าอยากให้ลูกหายก็เลยแบบว่าเขาแล้วเขาคิดว่าการที่ลูกทั้ง5คนมีความรักเป็น1เขาทุกบุคลิกจะรวมกันก็เลยจ้างผมซึ่งเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจีบสาวการจีบมารักษาซึ่งนนท์ก็คือฝืนครับไม่ค่อยเป็นบทที่ถนัดเท่าไหร่เป็นบทที่ทำกันบ้านเยอะครับเยอะมากค่ะเป็นบทที่เราทำกันบ้านกันเยอะมากทั้งใช่ยากมากค่ะยากมากมันค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาตั้งโปรเจกต์มาพอเรารู้ว่ารู้แบบว่าเป็นไมล์เลยหรือว่าไม่ครับเรามีการแคสครับแคสทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงพอรู้ว่าเป็นนางเอกต้องค่ายมีความแตกต่างในบ้านนั่นนั่นอะไรนะครับเรามีความแตกต่างในความเราก็เรียกว่าคือเรียกว่าช่วงแรกๆเราก็จูงกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่คนละบ้านคนละสายมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ยังคุยไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่คุยว่าสั้นคุยไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าค่อยๆจูงกันไปจูงกันไปจนมันแบบว่าจนเล่น 2-3 คิวแรกก็ยังไม่ค่อยพอหลังจากนั้นก็พอเริ่มคลิกขึ้นพอหาจังหวะที่มันตรงกันขึ้นก็สบายแล้วก็สนุกเลยก็ช่วยกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับมาเป็นไงบ้างค่ะดิวไปเขายังไงบ้างก็ตอนนี้เขาดิวมาคือตอนแรกที่รู้เลยอ่ะข้อมูลแรกที่รู้คือมีซีรีส์ GMM ติดต่อมานะแล้วก็เป็นให้ไปเล่นซีรีส์บทคือไปแคสประมาณว่าเล่นเป็น5บุคลิกนั่นคือสิ่งแรกที่หนูรู้ค่ะก็มาแคสเลยพอรู้สึกว่าน่าเล่นจังอยากเล่นตั้งแต่เห็นแบบเห็นบทแล้วเห็นตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะใช่จริงๆบอกได้ไหมครับบทนี้มีอะไรบ้างก็บอกได้ไหมนะมันมีชื่ออยู่มันมีชื่ออยู่คือลองลูกสาว5คนก็มี5ชื่อเพิ่งประกาศเดี๋ยวลองแบบลองดูแล้วลองวิเคราะห์กันก่อนวิเคราะห์ดูมันก็จะมีชื่อมีสายรุ้งมีม่านหมอกมีปลายฝนมีสตอร์มแล้วก็มีฟ้าใสใช่บอกก็ชื่อต้องตามแต่ละชื่อก็จะเป็นตามบทคลิกกันไปอะไรใช่ค่ะยากไหมพอมันไปต้อง5อันเดียวเพราะว่ายากยากค่ะยากมากเพราะว่าตอนที่ก่อนที่เราจะถ่ายอะค่ะมันเรามีการเวิร์กช็อปกันเยอะมากจริงๆแบบในการเวิร์กออนว่าเฮ้ยทั้งอินเนอร์เนาะแล้วก็แบบเอาเทอร์มันจะไปทางไหนได้บ้างค่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรพีโปเยอะทำพีโปเยอะมากเรื่องนี้เวิร์กช็อปเยอะมากใช่ใช่ใช่แล้วก็ระหว่างทางเราก็เจออะไรอีกแล้วก็เอามาใส่กันไปจริงๆพอเราเล่นไป5คาแรคเตอร์เรามาดูตัวเองแล้วว่าเราแตกต่างทั้ง5อันเลยไหมหรือว่ายังไงสำหรับมาหมายถึงเทียบกับตัวหนูเองใช่ไหมคะดูแล้วว่ามันสายฝนอันนึงอย่างเงี้ยมันแตกต่างต่างค่ะต่างเรียกว่าอะไรในฐานะที่เราเป็นนักแสดงในการเล่นเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พยายามทำให้ทุกคาแรคเตอร์ขาดจากกันให้ได้มากที่สุดใช่แต่ว่าก็ในระหว่างทางก็ดึงความน่ารักของแต่ละตัวออกมาให้ได้มากที่สุดเหมือนกันใช่ก็เลยชาเลนจ์มาเจอรุ่นพี่ของค่ายนี่เห็นไหมล่ะเขายังไงบ้างเขาให้การต้อนรับน้องหรือดูแลน้องยังไงบ้างทำไมมีคำถามนี้ตลอดเลยอ่ะทำไมอ่ะผมก็ทำไมอ่ะเธอไปทำอะไรไว้ไม่ได้ทำอะไรอย่างร้อนตัวยังไม่ได้ถามว่าทำอะไรไม่ทำอะไรไม่คือหมายถึงว่าเราอยู่มาก่อนเราเป็นรุ่นพี่เราผมเป็นอะไรผมเป็นเสาหลักที่นี่แล้วเรียกหรอผมเป็นแบบเป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ที่นี่แล้วแบบเราอยู่มานานโอ้แล้วหนูต้องไงคำนี้ใช่ไหมไม่คือให้ผมออกแล้วผมเข้ามาใหม่ไหมจะได้ไม่ไม่นับอีกครั้งเลยอย่างเงี้ยเราไม่แต่เริ่มเล่นกับใครถ้าออกไปแล้วเข้ามาใหม่เราก็ทำอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่พอเรามาอย่างนี้ต้องดูแลเขายังไงไม่เราก็ดูแลในฐานะที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ากินน้ำไหมนู่นนี่นั่นเป็นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนเซนปกติใช่คอมเมนเซนทั่วไปแล้วพอต้องมาเจอกันโดยที่ไม่เคยร่วมงานกันมาความเคมียังไงรู้สึกว่าไปด้วยกันได้ก็การเวิร์กช็อปนี่แหละใช่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 การเวิร์กช็อปนี่แหละการเวิร์กช็อปเลยค่ะเพราะว่าถ้าข้างนอกเราไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมคะพอมาเวิร์กช็อปปุ๊บอ่ะมันเป็นการเปิดอยู่แล้วในตัวของมันของการเวิร์กช็อปเนาะพอเราได้เวิร์กช็อปปุ๊บเราก็เลยโอเคใส่เต็มที่เลยมันก็ได้เจอเคมีบางอย่างตรงนั้นแต่เรื่องนี้มีความกังวลยังไงบ้างของผมก็
ของผมมาด้วยความที่บทด้วยตัวบทมันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันเข้ากับหลายๆบุคลิกอ่ะซึ่งมันเหมือนกับว่าเราอาจจะคิดว่าง่ายเราไม่ได้เป็นเราแค่บุคลิกเดียวอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความยากในเรื่องการแบบการหาเคมีการเข้าหาการรีแอคการเป็นเรื่องแบบเรื่องไวบ์ของแต่ละซีนอะไรเงี้ยมากกว่าเราก็ต้องทำกับบ้านเยอะเช่นกันในการที่เราจะเข้ากับเขาอะไรเงี้ยใช่จริงคนนั้นนอนเข้ากับมาแล้วพอเขาเล่นบุคลิกนี้มาเราเชื่อมากแค่ไหนเชื่อมันก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันเตือนอ่ะหมายถึงแบบนางก็จะช่วยผมว่าใช่มันจะมีแบบบางทีแบบช่องเสียงไม่มาช่องเสียงพอมันหลายๆตัววันนึงถ่ายหลายๆตัวอย่างเงี้ยก็จะมีผสมกันบ้างของผมก็จะมีเออบ้างนะก็จะแบบว่าอันนี้ไม่ใช่ปีที่เข้าหากันใช่ช่วยกันตบค่ะใช่เอาสักหนึ่งคาแรคเตอร์ได้ไหมไม่ค่ะหนึ่งตัวได้ไหมเนี่ยตอนนี้หนึ่งคาแรคเตอร์แล้วครับนี่เป็นไม้หรือเป็นอะไรนี่ไม้เป็นสายฟ้าน้อยอ่ะทำไมอ่ะนั่นน้อยชอบเป็นอย่างนี้แหละค่ะมันก็แกล้งเราหรอใช่ค่ะคือหนูเองก็ลำบากเพราะว่าพี่ก็งงเลยอ่ะอันนี้น่าจะมายน่าจะมายเหมือนกันน่าจะมายใช่ก็ถ้าเมื่อกี้ถามว่าคือมี5บุคลิกใช่ไหมคะเขาก็จะมีความต่างกันออกไปแหละเราสปอยได้เลยหรอจริงๆพูดมาลองดูทีเซอร์กันอีกสักรอบสองรอบไหมครับเผื่อจะรู้อะไรบ้างมันมีความขาดของมันอยู่ในนั้นเหมือนกันอันนี้ถ่ายแค่ทีเซอร์ไปไม่ได้ถ่ายถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้วครับคือเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องแล้วค่ะเปิดกล้องแล้วอะไรนะถ่ายเสร็จหรือยังถ่ายเสร็จยังหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ครับไม่รู้เป็นคนเริ่มเองนะโดนอะไรนะเราเป็นคนเริ่มเองไม่คือมันก็มีการถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยหลายอย่างเริ่มถ่ายแล้วไปแล้วไม่ใช่ถ่ายแค่เป็นหรอใช่ค่ะเปิดกล้องไปแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับสนุกมันมีหลายๆซีนที่เราก็เรียกว่าอะไรเดียวก็สนุกแล้วก็แบบเรียกว่าอะไรแอดนู่นแอดนี่กันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับคือนักแสดงทุกคนเรามีป่าเต้เรามีหลุยเรามีพี่จูเรามีป่าอย่างเงี้ยเราก็ทุกคนก็จะแบบว่าด้วยความที่มันเป็นซีรีส์แบบซัสเพนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการที่เข้ากันหลายๆคนเยอะทุกคนก็จะแอดนู่นแอดนี่เข้ามามีความเป็นดอมคอมทุกคนอยากแอดมุกนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกค่ะสนุกครับใช่เพิ่มพอไว้กันหน้ากันเองเยอะเลยเหรอใส่เข้าไปก็มีระหว่างทางถ้าเจอผมกับไม้ไม่ค่อยแต่ผมกับหลุยอะเละเทะสองคนนั้นใช่ที่จริงพอมาร่วมงานกันมันผิดจากการที่ได้เจอตามเวทีคอนเสิร์ตครับคนละฟิลมากกว่าใช่มาตอนเจอเขาเป็นไงบ้างไหมคะตามคอนเสิร์ตตามคอนเสิร์ตเขาก็จะอยู่ในโลกของเขานิดนึงใช่ผมคนเดียวไงผมคนเดียวเขาเป็นวงใช่เขาเป็นวงค่อนข้างจะวุ่นวายกับอีก6คนที่เหลืออยู่แล้วเหมือนกันใช่ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้เจอกันในซีรีส์ตัวนี้จริงเราเอาคนที่เหลือมาเป็นคาแรคเตอร์เราไหมอุ๊ยพูดเป็นเล่นหนูว่ามันได้นะก็ได้อยู่แล้วเพราะแต่ละคนก็คือคนละโดดใช่จิ้มเลยแล้วผมปวดหัวปะยุ่งแกน่าจะฉันจะให้ตอนเป็นฟ้าใสโหแต่ละคนอาโจเป็นอะไรโจต้องเป็นสตอรี่โอเคไม่เขาต่างไประหว่างบทบุคลิกการเป็นนักร้องกับตอนมาพึ่งมาแสดงเข้ามาร่วมงานแล้วหมายถึงคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้ต่างค่ะต่างมากนี่รู้สึกว่านันโนในพานักแสดงมีความแบบมีสมาธิดีอ่ะหมายถึงเรียกว่าอะไรอ่ะโฟกัสดีโฟกัสดีใช่เขาจะมีดิเรกชันบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าการทำงานกับนนท์ง่ายมากเพราะว่าเหมือนเป็นคนประเภทเดียวกันมั้งเป็นคนประเภทแบบถ้ามีคำถามกูจะถามเลยแล้วก็จะเชียร์กันให้ทันทีได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยชอบทำงานกับนนท์ครับมีหน้าดูนะมีหน้าดูครับมีหน้าดูครับงั้นฝากดีด้วยนี่ฝากเลยครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากทั้งแฟนคลับบ้านจีเอ็มนะครับแล้วก็บ้านฟอร์อายนะครับฟอร์อายทุกคนนะครับผมก็ไอเลิฟออลออฟยูนะครับผมรักมากเธอนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยค่ะฝากอาจารย์ทะลุ